ยาเอาชวนป่วยหายไปเลยชวนป่วยหายไปแล้วนี่ครับพี่เจมขอบคุณครับน้องนะเอโอ Hi Hello Hi everyone Now I got it ก็เป็นรางวัลของทาง TikTok นะครับผมก็เป็น Celebrity of the Year ก็คือเป็นรางวัลจากแรงโหวตของทุกคนเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่ทุกคนช่วยกันโหวตแล้วก็ขอบคุณทาง TikTok มากๆเลยนะครับผมที่จัดงานดีๆแบบนี้นี่อยากจะบอกนะครับผมว่าแพลตฟอร์มของ TikTok อ่ะมันทำให้คนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะแบบกล้าแสดงออกเนาะแบบว่าเอาสิ่งที่เราชอบมาทำให้ทุกคนแบบทั่วโลกแบบแทบจะได้เห็นเลยอะไรเงี้ยใช่แล้วคือมันสามารถเปลี่ยนชีวิตของคนคนหนึ่งได้เลยเนาะใช่ไหมจริงครับพี่เจแล้วมันก็แบบเป็นพื้นที่ที่แบบเหมือนเปิดกว้างให้แบบแต่ละคนแบบออกมาแชร์จินตนาการของตัวเองแบบความคิดต่างๆด้วยใช่ครับผมแต่วันนี้พูดตามตรงเลยว่าแบบชอบ ที่ชอบเล่นอ่ะเพราะว่าแบบเราก็มีความชอบมันก็แบบชอบเต้นชอบร้องชอบอะไรแบบเนี้ยเราก็ไม่คิดเลยว่าแบบจะได้เข้าชิงในรางวัลนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับวันนี้ก็มีนัทพี่เน็ตน้องนิวพี่แม็กมาให้กำลังใจด้วยเนาะขอบคุณมากๆแล้วตอนนี้เรากำลังจะกลับแล้วครับใช่ครับบอกเลยครับว่าน้องชายคนนี้ภูมิใจในตัวพี่เจมากๆครับโอ้โหสุดยอดแต่ว่าเชียร์มาตั้งแต่แบบว่าพี่เจเปิดโหวตโอ้โหจนวันนี้ใช่แต่ก็แบบเอาแต่เอาตามตรงเลยว่าก็แอบลุ้นอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าแต่ละคนที่เขาแบบเข้ามาชิงอะไรเงี้ยก็แบบมีแต่คนแบบคนโหวตอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ให้ได้รางวัลนี้เนี่ยมันมีป้ายเขียนไปด้วยว่าเห็นไหม Celebrity of the Year ครับเสียงอาจจะแปลกๆนิดนึงหวั่นลงคอพอดีใช่ครับก็ตื่นเต้นมากๆตอนขึ้นไปบนเวทีก็คือพูดจาแบบไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าใจเต้นดังกว่าเสียงที่ตัวเองพูดอีกก็นั่นแหละครับผมก็อาจจะมาไลค์แค่แป๊บเดียวนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆครับรางวัลนี้คือเป็นของทุกคนเลยจริงๆถ้าไม่มีทุกคนก็คือไม่มีรางวัลนี้ใช่นี่ครับนั่นรู้เลยว่าแบบตอนนี้ทุกคนก็คือมีรางวัลอยากให้พี่เจเหมือนกันใช่รู้ไหมคืออะไรคืออะไรน้ำผึ้งมะนาวเออเข้าเข้าแล้วโอ้โหไม่เฮ้ยเดี๋ยวขอเทสเสียงก่อนเฮ้ยเนี่ยเรากินน้ำนี้เนี่ยมันดีเปิดหน่อยกินปุ๊บเสียงจะหายคอยเลยนะน้ำดื่มตามันเหมือนเดิมโอเคแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านไปดื่มน้ำผึ้งมะนาวครับโอเคครับผมก็ที่จะมาชี้แจงก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจผ่านหน้าจอเราทั้งกี่คนนะ5คนใช่ไหมเออใช่ครับผมทั้ง5คนด้วยโอ้ยไม่แค่5คนพอโอเค5คน is banky เก่งแล้วพี่ก็เก่งเหมือนกันก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาคอนเกตก็จริงๆอ่ะก็แบบว่าพี่แบงก์ก็มีคอนเทนต์เยอะมากเลยทุกคนก็สามารถไปติดตาม is banky ได้นะครับผมใน TikTok นะครับก็แต่ตอนนี้เจมกับน้องนัทขอตัวไปพักผ่อนก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับขอตัวพาเจ้าของรางวัลไปพักผ่อนนะครับใช่ครับผมไม่พักเสียงด้วยเลยไม่ไหวละบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ